คือเราชนะ,ะก็ยังไม่จบนะ,ะรัฐบาลเนี่ยกลัวว่าคนเนี่ยจะมีเวลาว่างมากเกินไปก็หาเรื่องมาให้ลงทะเบียนอีกะนะขณะนี้ต้องบอกก่อนนะว่าตัวเลขของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณ31ล้านคนเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วเนี่ยบัตรคนจน13ล้าน7ค่ะนะเราก็เรียบร้อยไปแล้วหรือกำลังทบทวนสิิ์แล้วก็สุดแท้แต่ ของพวกที่คนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งกับเที่ยวด้วยกันเนี่ยประมาณ7ล้านกว่าคน7ล้าน8ปดหรือไงนเนี่ยแล้วก็คนที่ลงกลุ่ม3ซึ่งไม่เกี่ยวกับวันนี้เนี่ยนะอันนั้นไปลงประมาณ10กว่าล้านแต่คัดกรองไปแล้วได้ประมาณสัก8ล้านคน7ล้านคนตอนเนี้ตัวเลขนิ่งๆเนี่ยประมาณเกือบเกือบสาล้านคนละ <c oughs> ถ้าหากว่าบวกกับวันนี้ที่เป็นเราชนะที่ไปลงตกหล่นเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะมีจํานวนเท่าไหร่เนี่ยนะตัวเลข approximately หรือคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณน อาจจะเกิน31ล้านคนก็เป็น3าเอาว่าสาล้านคนกันแล้วกันค่ราวนี้ไออันนี้คือเราชนะมันก็มาต่อด้วยเรารักกันเรารักกันเรารักกันเนี่ยจะเริ่มลงทะเบียนวันนี้เออเมื่อไหร่คือจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่21กมทหน้าอาิต์หน้าอาทิตยหนา้นาอาทิตยหน้าผ่านเว็บไซต์ w w w ม3 3เรารักกัน .com ค่ะลงทะเบียน21กุมภาถึง7มีนาอันนี้เรียกว่าผ่านคลมอมเรียบร้อยแล้วนะ,ะจะได้เงิน00 0พคนเกี่ยวข้องประมาณ9ล้านกว่าคนเป็นเงินประมาณ3,700 37,000ละ 37, ล้านบาทะนะคราวนี้ก็จะมีขั้นตอนคล้ายกันก็จะมีขั้นตอนลงทะเบียนขั้นตอนยืนยันคอนเฟิร์มเปาตรงเปาตัง,ตงอะไรวุ่นวายเนี่ยนะขั้นตอนของการอโอนเงินทวนทรงทวนสิท์นะแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าอย่ามีเงินฝาก เกิน5 0 0แสนในคุณสมบัติใช่แต่ว <ein faint hai> ่าอ <isher> ัน <commission> นี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องของรายได้เออรายได้3แสนเงินได้พึงประเมินไม่เอามาคิดอันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ว่ากันไปแหละก็เอาเป็นว่าหลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการทบทวนสิทธิ์ทบทวนแสนแล้วก็ว่ากันไปเงินก็จะเข้าประมาณก่อนสงการวันหนึ่ง12เมษายน4ครั้ง12เมษายน19เมษายน26เมษายนใช่ไหมแล้วก อันนี้คือไทม์ไลน์ของเขาที่เวลาการโอนเงินเนี่ยนะคะก็คือจะมีจันทร์ที่1219เามษาจานวน2ครั้งครั้งละสอง0บาทอันนี้นะคะแล้วก็เริ่มใช้ใจ่ายสินค้าภายใต้โครงการเนี่ยนะคะก็จะมีอีกหลายส่วนด้วยกันแต่ว่าคือบางครั้งเนี่ยจำนวนวันเนี่ยคุณผู้ชมคิดว่าต้องอัปเดตรายละเอียดอันนี้ผมพูดผมพูดเผื่อไว้ <c oughs> เดี๋ยวจะมีปัญหาตามมาประเด็นก็คือว่าสําหรับลูกจ้างม33เนี่ยมันมีบางคนที่เขาลาออก <c oughs> มีบางคนที่ ที่ไม่ได้มีคือคือพูดง่ายๆว่ามันอยู่ในขั้นตอนเขายังไม่แน่ใจว่าตัวเองเนี่ยมอ33หรือเปล่าะนะหรือบางทีก็ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตัวเองอยู่กลุ่มไหนเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีะบางคนตกเออออกจากงานออกจากระบบหรือ,อยังข้อมูลของสํานักงานประกันสังคมนะถ้าเกิดจะเปิดให้ลงทะเบียนนะข้อมูลเรื่องมอ3-3ต้องเป็นข้อมูลปัจจุบันนะ,ะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเรื่องถกเถียงกันอีกนะส่วนเรื่องเงินได้พึงประเมินตัดออกไป ไม่ต้องมาคิดก็เอาเอาเป็นเฉพาะว่าอย่ามีเงินฝากเกิน5 0 0 0สนบาทในบัญชีห้าแสนหนึบาทก็ไม่ได้นะโทษสี่แสนเก้่นเก้เก้อยเก้าสบาทก็ไม่ได้นะไม่ก็ได้แต่เกิดห้าแสนกับหนึ่งบาทไม่ได้ไม่ได้นี่นะ